ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ครับสำหรับเมาส์ทูเมาส์ข่าวนี้นะฮะนี่ฮะเป็นข่าวของพี่ก้องสหรัฐเลยใครเป็นแฟนคลับอยู่นะครับแล้วก็ติดตามผลงานเข้ามาเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ก้องบอกว่าพี่ก้องมี IG แล้วนี่เปิด IG แล้วนะครับทันสมัยแล้วนั่นน่ะสินะคะก็ถือว่าอย่างดาราหลายท่านเนี่ยบางคนก็ไม่เล่นโซเชียลแกมรวมไปถึงพี่ก้องสหรัฐเนี่ยคือเขาไม่เคยเล่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ IG หรือว่า Facebook สมมติเนี่ยจะเป็นแฟนคลับที่ทำขึ้นมาให้แต่ตอนนี้นะคะเห็นว่าแหมเริ่มใจอ่อนแล้วแหละเปิด IG คือพอเปิด IG ปุ๊บเนี่ยนะครับยอด follow ช่วงแรกๆเนี่ย 30,000 กว่าเลยนะครับแล้วก็มีเป็นแบบดาราด้วยกันที่สนิทสนิทเนี่ยอย่างพี่แอนทองประสงค์อย่างหลายๆคนเนี่ยที่รุ่นพี่ก้องเองเนี่ยแล้วก็เป็นรุ่นน้องอะไรก็ไปแซวกันใน IG นะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดตอนนี้เนี่ย IG ของพี่ก้องเองก็ทะลุไปประมาณ 50,000 กว่าโอ้ค่ะซึ่งเรามีภาพให้ดูปะเดี๋ยวขอดูภาพนิดนึงละกันดูสิเขาใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะนี่เห็นบอกว่ารูปที่เขาลงนี่นะคะเป็นรูปเซลฟี่นี่ไงเรียวสหรัฐพี่แอม IG เรียวสหรัฐใช่สหรัฐของจริงเลยนะค่ะแล้วก็มีแคปชั่นว่าสวัสดีครับผมมี Instagram กับเขาแล้วรู้สึกว่าทันสมัยมากโพสต์ไป1ภาพนะครับกำลังติดตามใครไม่มีเลยยอดผู้ติดตาม 33,400 กว่าคนนะฮะแต่ว่าณยอดณปัจจุบันก็ประมาณ 50,000 กว่าแล้วนะน่าจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับโพสต์เพียงแค่รูปเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับพี่ก้องนะครับสามารถที่จะไปติดตามใน IG ของพี่ก้องได้แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานเล่นละครพี่ว่ารูปเขามีน่าจะเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากน่าที่จะสามารถเอามาอัพใน IG ได้แต่พี่ก้องเองเนี่ยจะเล่นหรือเปล่านั่นเองนั่นสินะคะหรือว่าจะให้เป็นแบบเป็นผู้จัดการเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะถ้าคนไม่เล่นก็คือไม่เล่นนะใช่นะครับนะคะก็นี่แหละก็ถือว่าเอามาฝากกันสำหรับแฟนคลับที่รู้สึกว่าโอ๊ยรอคอยจังเลยเหมือนช่วงก่อนที่คุณณเดชน์เพิ่งเปิด IG ตอนนั้นก็โหเป็นกระแสณเดชน์ก็ไม่เล่นหรอณเดชน์ก็ก่อนนั้นนี่คือไม่เล่นเลยเพิ่งจะมาเปิดได้แค่ประมาณไม่ถึงปีนี้เองตอนนั้นแล้วตอนนี้ยอด follow เป็นไงบ้างน่าจะเยอะแล้วมั้งเยอะแล้วค่ะเยอะนะล้านกว่าแล้วนะแป๊บเดียวเลยใช่มั้ยแป๊บเดียวเลยใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆครับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง